แบรนด์พิพัชรารับบริจาคฝาน้ำพลาสติกคนติ่งทำไมไม่รับซื้อทำให้ความเห็นแตกเป็นสองฝั่งพิพัชราเป็นแบรนด์ไทยที่มีจุดเด่นคือการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลให้เป็นวัสดุที่มีความสวยงามและคงทนผลิตเป็นสินค้าทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับและรองเท้าได้กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกเมื่อลิซ่าแบ็คพิงค์สวมชุดของแบรนด์ซึ่งเป็นชุดที่ตัดมาเพื่อลิซ่าโดยเฉพาะในงาน After Party Monaco F1 กลางปี2024โดยชุดของลิซ่าเป็นสีทองความสวยงาม 80% ของชุดทำมาจากฝาน้ำสีทองและอีก 20% ทำมาจากกล่องพลาสติกใสคาดว่าอิทธิพลของลิซ่าคงทำให้แบรนด์เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นและหลายคนคงสนใจชุดแบบที่เธอใส่จนทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทางแบรนด์พิพัชราได้โพสต์ประกาศขอรับบริจาคฝาน้ำพลาสติกสีทองและกลายเป็นดราม่าเกิดการถกเถียงกันของชาวเน็ตฝั่งนึงมองว่าน่าจะเปรียบเป็นการรับซื้อช่วยเพิ่มรายได้ให้คนรายได้น้อยหรือมีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับลูกค้าที่บริจาคฝาน้ำให้เพราะทางแบรนด์ได้นำไปผลิตสินค้ามีรายได้มีกำไรสินค้าจากแบรนด์นี้ราคาก็สูงระดับไฮเอนด์ส่วนอีกฝั่งก็มองต่างว่าขยะหรือฝาขวดพลาสติกที่แบรนด์รับบริจาคเป็นพลาสติกที่เรียกว่าขยะกำพร้าเป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการทางการตลาดรีไซเคิลไม่ได้แล้วหรือรีไซเคิลไปไม่คุ้มกับการลงทุนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายในการทำไม่แปลกที่จะขายราคาสูงอีกทั้งแบรนด์ยังมีการรับซื้อขยะจากชุมชนที่ทำข้อตกลงเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วไม่ได้รับบริจาคเพียงอย่างเดียว